ให้แบบออกแบบกระเป๋าตังค์เฮ้ยพี่คิดไปเล่นที่ลานจอดรถไปโอเคครับกูได้เป็นดีไซเนอร์กูขายคอลลาเจนกับกูเป็นพิธีกรกูจะให้กูมาออกแบบกระเป๋าตังค์สวยค่ะสวยทักษะฝีมือแรงงานของอาได้เพียงเท่านี้มันก็เลยออกมากระป๋องกระแป๋งอย่างนี้ไม่ใช่แค่กระเป๋านี่แหมปากดีนะมันให้เวลา8นาทีให้8นาทีคิดเอาอะไรคิดอะคิดโอเคครับคิดว่าแบบห้างใหม่ที่เราจะออกแบบมันจะมีแบบฟีเจอร์อะไรมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆไหมบางคนเราก็ไม่ชอบลองอาจจะมีฟีเจอร์ที่แบบเอามาทาบตัวแล้วแบบก็เห็นในกระจกว่าเหมือนเราลองว่าไปจริงเหมือนกระจกที่เราสามารถแบบเลือกเสื้อผ้าในกระจกได้โดยที่แบบเราสแกนตัวขนาดตัวเราอะไรไว้เรียบร้อยแล้วครับเราเพียงแค่แบบเลื่อนแล้วก็เลือกว่าแบบเอาเสื้อผ้าแบบนี้กางเกงแบบนี้นะแล้วดูว่ามันแมทช์กันไหมเอาตัวเองไปทาบแล้วก็แบบเปลี่ยนเสื้อจะมีราคาขึ้นให้ด้วยบอกว่าลุคนี้เท่าไหร่เป็นรถเข็นอัจฉริยะนะคะให้สำหรับแบบว่าผู้สูงวัยตอบโจทย์ในการมีรถเข็นมีฟรีดี้บอยคอยพาช้อปปิ้งมีแอปพลิเคชันกดว่าวันนี้จะกินอะไรตึ๊ดแล้วก็มีเครื่องสแกนบอกคุณภาพอาหารอันนี้เพอร์เฟคคุณเชื่อไหมว่าคุณสามารถช้อปปิ้งได้โดยที่คุณไม่ต้องเดินคุณสามารถนั่งแล้วก็เคลื่อนตัวแค่กระดิกนิ้วเท้าของคุณเท่านั้นเองอะและที่สำคัญก็คือคุณไม่ต้องมานั่งดีไซน์ว่าวันนี้คุณจะทำกับข้าวอะไรที่จะดูแลสามีของคุณแล้วคุณจะต้องซื้ออะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้ฉันต้องการที่จะทำไก่ผัดขิงกดปุ่มไมโครโฟนเลยว่ายายจะกินไก่ผัดขิงไก่ผัดขิงคุณดูสิส่วนผสมของไก่ผัดขิงมันขึ้นมาทันทีเลยว่าคุณต้องซื้อไก่คุณต้องซื้อขิงคือ4นาทีเป็นอะไรที่แบบเราไม่รู้จะพูดทั้งหมดใน4นาทีได้ยังไงจุดขายของเราเนี่ยก็คือทำให้มันเกิดความแตกต่างเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของย่านบางนาอยากทำแอปพลิเคชันที่สามารถคนอยู่บ้านแล้วสามารถสั่งซื้อเจ้าประจำในตลาดให้ไปส่งที่บ้านได้เลยเราเนี่ยอยากพัฒนาตรงนี้จริงๆเรื่องคอมมูนิตี้มอลล์จริงๆแล้วถ้าแบรนด์ไปว่าคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยจริงๆแล้วโหลมากเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้า go beyond the next step กันแล้วอย่างเช่นอาจจะไปเป็น vintage town หรือจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของประเทศไทยแหวกแบบฉีกแนวไปเลยจริงๆก็หนักใจครับแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราผ่านมันไปได้เราจะเก่งขึ้นเยอะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความอ่อนเยาว์ของผิวเกิดขึ้นก็คือการรับประทานโปรตีนที่ชื่อว่าคอลลาเจนและต้องเป็นคอลลาเจนที่ดีด้วยเมื่อกี้ถาม business challenge คืออะไรเขาบอกสัจจะอย่างเงี้ยสเตรนที่ไหนสัจจะสัจจะของอาเป็นจุดขายค่ะคือจะเอาไปตอบแบบนี้มุกเดิมๆอะไรเงี้ยซึ่งมุกเดิมมันไม่เวิร์กอยู่แล้วอะค่ะเสียงหรือเปล่าที่อาตุ๋ยบอกว่าอาตุ๋ยก็ขอถ่ายเพราะอาตุ๋ยไอ้นี่แหละคือฉันกินแล้วจากหน้าฉันอย่างเงี้ยฉันดีขึ้นหรือเป็นเพราะตัวฉันเพราะฉันถือสัจจะแต่ว่าในโลกของแง่การทำธุรกิจนะคือว่าวันนึงถ้าเราไม่อยู่ละแล้วธุรกิจจะไปต่อยังไงเหตุผลที่เราคิดขึ้นมาเพราะว่าคนที่หันมาทำธุรกิจเหล่านี้ค่ะก็จะมีความเครียดอยากมีธุรกิจของตัวเองค่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราวางตัวเองว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลบริหารจัดการตัวแถวเป็นครั้งแรกในชีวิตอะที่เราต้องแบบมีเหมือนมีคอมเมนเตอร์มาฟังแล้วแบบถูกกดดันด้วยเวลาก็คือเราบอกว่าเราเป็นคอนซัลท์อะความคำว่าคอนซัลท์ว่าคือคุณต้องเอ็กซ์เพิร์ทสมมติว่าอะนำเข้าอาหารเสริมจากเกาหลีเงี้ยเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยนะแล้วฝากนิดนึงคือเครื่องสำอางฮะคือถ้าเราจะทำธุรกิจเครื่องสำอางต้องสะกดเครื่องสำอางให้ถูกสะกดคำว่าเครื่องสำอางผิดเครื่องสำอางเป็นคำไทยอ้ออ่างสระอางงูนะครับถ้าทำเครื่องสำอางต้องเราต้องรู้จักมันอย่างลึกซึ้งนะฮะบอกแล้วเขาเป็นเทพเจ้าเครื่องสำอางนะฮะค่ะ